ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Regency คู่แข่ง The Reviewer สำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้องตัวล่าสุดของ Canon ก็คือ Canon EOS 80D คือคนใช้ Canon เริ่มต้นอ่ะก็จะเริ่มต้นจากซีรีส์แบบ3ตัว4ตัวก่อน EOS 1000D EOS 700D อะไรแบบนี้แล้วพอใช้ไปสักพักนึงพอเริ่มคล่องพอเริ่มมีเงินเนี่ยก็จะเริ่มมองซีรีส์2หลัก 80D เนี่ยบอดี้จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ใหญ่เท่ากับรุ่นพี่อย่างตระกูลที่ถัดขึ้นไปตระกูลถัดขึ้นไปคือ 7D ตัวถัดจาก 7D ขึ้นมาจะเป็นกล้องฟูลเฟรมแล้วตระกูลพวก 6D กล้องฟูลเฟรมคือเป็นกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ไซส์เท่ากับฟิล์ม 35mm เดิมคือพอเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นเนี่ยกล้องเนี่ยจะสามารถรับแสงรับสีได้มากขึ้นสเปคของ EOS 80D เนี่ยความละเอียดภาพอยู่ที่24ล้านพิกเซลที่แตกต่างหลักๆของตัวบอดี้ 70D กับ 80D เนี่ยฮะจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยต่างหลักๆคือตรงวงแหวนตัวนี้โหมดที่เพิ่มขึ้นมานะฮะเช่นตัวนี้ตัว C หรือว่า C โหมด C C1 C2 ซึ่งไม่ 70D นี่ไม่มีใช่ไหมโหมดนี้ใช่ 70D จะไม่มีแยกอันนี้ C คือโหมดคัสตอมสมมุติว่าเราเป็นช่างภาพเนี่ยเราอาจจะมีโหมดที่เราใช้งานบ่อยๆแล้วเราเซตเดี๋ยวผมปรับมาให้ดูนี่ C อยู่นี้อันนี้ก็คือ Creative Filter ที่เราสามารถเซตฟิลเตอร์ได้ว่าถ่ายภาพอย่างเช่นเป็น Fit Eye หรือว่าเป็นโหมดอื่นๆสำหรับการถ่ายภาพแล้วก็เป็นโหมดนี้จะเป็น Special Scene คือเป็นโหมดที่ออกแบบมาเพื่อแบบถ่ายซีนพิเศษโดยเฉพาะครับแล้วก็ Creative Auto คือจะเป็นโหมดที่แบบให้ปรับกล้องได้มากขึ้นแต่ไม่เยอะเกินไปจนงงแล้วความแตกต่างในเรื่องของตัวบอดี้ระหว่าง 70D กับ 80D ภายนอกใช่เป็นไงมันแทบจะเหมือนกันแต่ว่า 80D เบากว่าออโต้โฟกัสเนี่ยใน 80D เราจะมีจุดออโต้โฟกัสมากกว่าจะมี45 จุดซึ่งการที่จุดโฟกัสมากขึ้นเนี่ยจะทำให้แบบการถ่ายภาพแบบการตอบถ่ายภาพต่อเนื่องหรือว่าถ่ายภาพทีไรดีขึ้นแล้วตัววิวไฟเดอร์ของตัว 80D ฮะรายละเอียดในการถ่ายรูปเยอะกว่าก็คือนอกจากตัวสปีดชัตเตอร์ที่มองเห็นอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยด้านในจอเนี่ยมันจะมีแบบสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยว่าตอนเนี้ยไฟกำลังกระพริบนะตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าไฟกำลังกระพริบแต่ว่ากล้องมันจะรู้ว่าไฟกระพริบนี่คือไฟอะไรไฟจากข้างนอกไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ไฟอะไรพวกนี้อ๋อเราจะเห็นแต่ตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมกล้องต้องเขาจะรู้ตรงมุมด้านล่างซ้ายเนี่ยจะเห็นเป็นรูปไอคอนกล้องไอคอนกล้องตัวนี้มันคือตัวบอกว่ากล้องตรงหรือกล้องผิดเหมือนดูบาลานซ์ดูบาลานซ์ดูลูกน้ำอะไรเลยนะชาเดียบขาตั้งกล้องซึ่งเราไม่ต้องมีแบบคล้ายๆลูกน้ำข้างบนตัว 80D เนี่ยสามารถเปิดแล้วก็โชว์ได้เลยว่าตอนนี้โอเคกล้องตั้งตรงอยู่นะถ่ายได้เลยแล้วพอเอียงไปนิดนึงเส้นมันก็จะเอียงทีนี้มารายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวกล้องตัวนี้ใช้ชิปประมวลผลใหม่ก็คือดิจิตซิกทำให้ถ่ายภาพได้เร็วขึ้นตัวดิจิตซิกเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้7ภาพต่อวินาทีก็คือถ้าปรับเป็นไดโหมดแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถโอ้โหเสียงก็ถือว่าเร็วใช้ได้แต่ว่าถ้าเปิดเป็นโหมดไลท์วิวเนี่ยถ้าเปิดเป็นโหมดไลท์วิวจะได้5ภาพโอเคเนี่ยอันนี้คือ5ภาพใช่นี่คือ5ภาพจะช้ากว่าหน่อยนึงแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็จะทนทานต่อสภาพอากาศก็ไปผ่านฝนมาเหมือนกันมันก็ยังโอเคอยู่อันนี้ไปผ่านฝนมาแล้วเหรอฮะผ่านหนาวมาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านหนาวไม่เคยผ่านแต่ร้อนเนี่ยผ่านทุกวันเลยผ่านแล้วก็จุดเด่นของกล้องก็คือเป็นจุดเด่นของกล้องแบบ DSLR เลยคือแบตเตอรี่คือ1ก้อนของตัว 80D เนี่ยถ่ายได้960ภาพคือออกไปใช้งานได้ทั้งวันทีนี้ DSLR คือกล้องที่มีกระจกก็คือมีกระจกตัวนี้ตัวกระจกตัวนี้ครับพอถ่ายปุ๊บมันก็จะตีขึ้นแบบโอ้ตีเหมือนบานพับประตูบ้านผมเลยเนี่ยเวลาลมมาน่ะซึ่งกระจกตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ส่งต่อแสงจากเลนส์ตัวนี้ไปที่กระจกแล้วก็ออกที่ช่องมองภาพตรงนี้ซึ่งการมองภาพผ่านเลนส์แบบนี้มันก็เลยใช้ไฟมากกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมีจอข้างในเลนส์ตัวนี้คือเลนส์คิดตัวใหม่ที่มากับ 80D มันคือ1835แล้วไม่ใช่รุ่นแรกนี่เป็นรุ่นที่3แล้วครับ1835รุ่นที่3จุดเด่นของมันก็คือใช้นาโน USM USM คือมอเตอร์แบบอัลตราโซนิกคือมอเตอร์ที่แบบทำงานเงียบซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยต้องการมอเตอร์โฟกัสเงียบตัว USM เนี่ยมันจะโฟกัสเงียบมากเวลาเข้ามันก็จะหมุนเข้าไปอย่างเร็วแล้วก็เงียบจุดนี้คือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ชื่อรุ่นว่า PZ-E1 เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยซูมกระตุกเอามือไม่นิ่งใช่มือไม่นิ่งมันไม่มีทางนิ่งแล้วเราสามารถกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ให้มันหมุนซูมแบบสมูทเวลาช่างภาพใช้ก็จับข้างล่างแล้วเลื่อนออกเทเลหมุนใช่แล้วการซูมเข้าซูมออกก็จะเลื่อนขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ
มันก็จะเป็นชุดที่ต้องซื้อเพิ่มแล้วจุดต่อมาที่สำคัญสำหรับการถ่ายวิดีโอก็คือตัวนี้สามารถเลือกคุณภาพไฟล์เป็นแบบ MOV ได้แล้วก็จะสามารถเลือกคุณภาพได้อันนี้ของMP4 MOV จะมีคุณภาพสูงแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบ OI OI คือการเก็บข้อมูลวิดีโอทุกอย่างทั้งหมดซึ่งถ้าเป็น MP4 เนี่ยมันจะกลายเป็น IPB IPB คือการบีบอัดวิดีโอที่มากกว่าเวลาเอาไปใช้บีบอัดไฟล์ใช่เวลาเอาไปใช้แบบ edit งานแบบนี้อาจจะได้คุณภาพที่ดรอปลงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปเพิ่มงานตัดต่อเนี่ยให้เลือกเป็น All-I ถ้าเป็น All-I ถ้าเป็น 70D เดิมแบบนี้ก็เลือกเป็น MP4 All-I จะได้คุณภาพภาพที่สูงแล้วก็ที่สำคัญตะกี้มีคนถามมาก็คือเรื่องนี้จุดนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการถ่ายวิดีโอคือต้องมีช่องรับเสียงกล้อง DSLR ก่อนหน้านี้ไม่มีช่องเสียงเราไม่รู้วัดดวงแล้ววัดดวงมาเนี่ยไม่รู้เสียงมันดีหรือเปล่าเห็นอันนี้ฟังเครื่องตีมาเขาไม่รู้ว่ามันดีป่ะคือฟังพร้อมกับถ่ายก่อนหน้านี้เราก็ต้องดูแบบกราฟเสียงเอาว่าโอเคเสียงไม่ตีแต่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าวิ่งกล้องมั่งหรือว่าอะไรกระตุกมั่งกล้องตัวนี้ครับให้คุณภาพวิดีโอสูงสุดที่ 1080p 60 เฟรมแต่ว่ายังไม่ได้ถึงระดับ 4K จบเรื่องวิดีโอไปแล้วก็ถือว่าเป็นกล้องถ่ายวิดีโอที่ดีเลยมีการปรับปรุงเยอะขึ้นทำให้โฟกัสได้รวดเร็วจุดโฟกัสเยอะขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการถ่ายภาพนิ่งบ้างคุณภาพไฟล์ที่สูงขึ้นให้ไดนามิกเลนส์ที่สูงขึ้นการไล่สีเนี่ยเฉดสีต่างๆโอ้ซูมดูลิงน่ารักนะการไล่เฉดต่างๆก็จะดีแล้วถ้าถ่ายเป็นไฟล์แบบไฟล์รอฮะถ้าถ่ายติดมืดเนี่ยดึงขึ้นมาได้3 4สต็อกเลยโอ้ไม่มีน้อยขนาดนั้นเลยเหรอNoise น้อย Noise น้อยแต่ว่าสีสันอะไรพวกนี้กลับมาครบสีครบใช่ก็คือกล้องสามารถเก็บรายละเอียดทั้งส่วนมืดส่วนสว่างได้ดีCanon 80D เนี่ยข้างในตัวกล้องเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์วัดแสงครับซึ่งเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยมันก็จะตรวจว่าแสงกระพริบอยู่ไหมครับพอถ้าแสงกระพริบอยู่ปุ๊บมันก็จะปรับชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กับแสงแล้วมันจะแชะจุดที่แสงสว่างที่สุดเราก็จะได้ภาพที่มันไม่มีปัญหานี้เลยเนี่ยทุกภาพขาวหมดก็คือเฉดสีอะไรนี่โทนสีอันเดียวกันหมดเลยใช่ข้อจำกัดของหมดนี้มีไหมก็มีก็อาจจะทำให้การถ่ายภาพรัวช้าลงหน่อยเพราะว่ากล้องแบบมันต้องรอจังหวะไฟไม่ได้ช้าลงมากก็ควรเปิดไว้ก่อนเอาที่ดีที่สุดดีกว่าป่ะใช่ไหมแน่นอนกว่านะครับแล้วก็โหมดแอนตี้ฟิกเกอร์เนี่ยจะใช้ไม่ได้กับไลท์วิวก็คือเรื่องการใช้แอปอะครับกล้องตัวนี้นอกจากจะมี Wi-Fi แล้วมันมี NFC มาด้วย iPhone 8ไม่เป็นผลไอโฟนไม่มี NFC ใช่ไหมต้องเป็น Android มาแตะพอ Android มาแตะปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อนอกจากที่เราจะสามารถแบบโอนไฟล์ภาพจากกล้องมาได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้เห็นภาพสดจากกล้องเลยเป็นไลฟ์วิวเลยซึ่งการสั่งงานผ่านแอปอะฮะก็คือเราสามารถกดค้างจากแอปแล้วชัตเตอร์ก็ทำงานโดยที่เราไม่ต้องไปจับตัวกล้องทำให้กล้องไม่สั่นทีเนี้ยตัวแอปมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโหมดกล้องจากแอปได้ผมว่ามันก็สุดท้ายมันก็มาจบที่กล้องอยู่ดีอะนะใช่แค่ว่าแอปมันช่วยให้แบบใช้งานนิดหน่อยหรือจะเซลฟี่ก็ได้ถ้าเซลฟี่เอาไว้โชว์เหนือไงโชว์สาวโชว์สาวนี่ใช้แอปเฮ้ยรุ่นนี้ใช้แอปหมุนเซลฟี่ได้จอเซลฟี่ช่วยถือกล้องเลยอ๋อคือจมูกตายทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ตัวจอภาพก็เป็นจอสัมผัสก็จะช่วยแบบการเลือกชัตเตอร์ได้ปรับแต่งได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ข้อจำกัดข้อสังเกตของกล้องตัวการถ่ายภาพนิ่งบ้างก็คือตัวเลนส์นะครับเลนส์ตัวใหม่เนี่ย18-35ที่เป็นคิดเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามันเป็นคิดมันไม่ใช่เลนส์ L เลนส์ลิมใช่มันก็เลนส์มากับกล้องอะนะใช่พอใช้แบบรูรับแสงกว้างสุด 3.5 อย่างนี้หรือว่า 5.6 ที่ตัวเลนส์ทำได้เนี่ยภาพมันจะซอฟต์จุดโฟกัส 15 จุดเนี่ยมันก็ยังกระจุกอ๋อมันไม่กระจายหรอมันไม่ได้ทั่วอย่างนี้ถ้าหมายถึงถ่ายมาจุดโฟกัสตรงมันก็เฉพาะตรงกลางมันก็จะสามารถติดตามวัตถุได้ตรงกลางภาพโอเคเราก็เล่าจุดเด่นจุดสังเกตต่างๆของตัว 80D ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ราคาชุดที่ขายในไทยอ่ะเท่าที่เห็นหลักๆจะมี2ชุดติดเลนส์ตัวมากับบอดี้อ่ะนะเลนส์18135 56,900 บาทแต่สำหรับใครที่อยากได้ชุดที่ย่อมเยาวกว่านี้ Canon ก็มีแบบชุดอีกชุดนึงที่ขายพร้อมกับเลนส์18-55ถูกไป10,000ก็คือ46,900สำหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปสัมผัสตัวจริงได้เริ่มวางขายแล้วไปเห็นตัวจริงที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ลากันแค่นี้นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะได้เจอกันใหม่โอเคลากันดีกว่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็คงได้เจอกันอีกนะครับ